แขนงกะหล่ำปีของดีที่มีผลกับคนตั้งครรภ์ประโยชน์เพียบนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับแขนงกะหล่ำปีถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์มากครับในช่วงนี้เหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะเตรียมพร้อมที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เราจะแนะนำถึงประโยชน์ของแขนงกะหล่ำปีเพียงคุณรับประทานแบบอย่างต่ำเพียงแค่วันละ30กรัมคุณก็จะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลดอาการการติดเชื้อไวรัสช่วยป้องกันความดันเลือดต่ำช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์มีสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสูงรู้ถึงประโยชน์ดีๆมากขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าลองหามรับประทานดูนะครับถือว่าเป็นพืชผักที่มีประโยชน์มากกับคุณแม่ตั้งครรภ์จริงๆผมหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมและอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับถ้าได้ผลอย่างไรสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ